เห็นแต่น้ำไผ่อ่ะทีนั้นเอาระบบพี่น้องเป็นฟองขาวอักลากนึงลงไปห้องไหมก็ปิดตลูดเอาคือน้ำหมอกนั่นงามจะได้ครับพี่น้องเคี้ยวอิ่มแหละครับเริ่มจะตั้งท้องแล้วก็มีจังกับน้ำพุนดีทุยแสดงว่าที่เป็นเจ้าป่าเขาใหญ่ขึ้นวังยากันนี่เด็กครับพี่น้องนะเบิ่งเอาตัวป่าสวัสดีครับพี่น้องครับเช้านี้ผมพ่อน้อยซอยเดิมออกมายามเบ็ดเลยครับเสิร์ฟเบ็ดไว้หนองกุดกวางนี่แหละครับเนื้อกับปูครับพี่น้องถ้าไปรุ่นนำกันด้วยครับแต่ว่าเลี้ยวมาว่ามันเฮ็ดละงกมาเบิ่งคือของมันมีแม่นตัวนี่เบิ่งเบิ่งพี่น้องเพิ่นน่ะโอ้ยังพี่ลึกกว่าดอกจักเฮ็ดพุ่นเลยครับพี่น้องกินไม่ได้ดอกครับเพราะว่ามีเคยกินครับเฮ็ดสายพันธุ์นี่คันว่าเฮ็ดขี้ควายบัดคือมีดิธรรมดาเฮ็ดขี้ควายนี่หลังมันมีค่อยแตะขาก็ยาวกว่านี้อันนี้ขาตีครับพี่ลึกเด้ขุดอ่ะถ้ามันเฮ็ดละโงกเนี่ยโหยคักเลยพี่น้องเลยเผื่อเว้ยไปพยายามเบ็ดนํากันเด้อครับพี่น้องบ้านนี้เสื้อเนื้อกระปูคือเก่าแล้วครับพี่น้องหอยกัดกับปูตายแล้วว่านโอ้โหเหลือตะกาบอันนี้เสือไต่พื้นครับบางหลังก็เสือลอยบางหลังก็ไต่พื้นครับถ้ารุ่นหลังหน้าได้พี่น้องแต่ว่าเรามีได้หื้อได้ครับพี่น้องว่าเราหาเหยื่อมาเสพต่ออีกจักมืออยู่ครับเสือเหยื่อกับปูคันที่เสือแล้วจักมือสองมือพอละครับพี่น้องถือมีถือก็เสิร์ฟไว้ลองเบิ่งซะก่อนรอบก่อนคือพอได้อยู่ได้กินอยู่แต่ว่ารอบนี้สงสัยครับอันนี้เสือเขียนไว้ครับนี่มีดิจมลงเลิกถึงพื้นครับนี่เออมันง่อยหญ้าง่อยเผลอนำปลาแล้วได้เหลียวเห็นง่ายน้ำก็จะไหลจังน้อยอยู่ได้ครับพี่น้องฝนตกวัง 2-3 มื้อน้ำเต็มหนองกุดกวงพอดีครับหลังนี้ก็มีถือครับกระปูยังติ้งแง่มๆอยู่ห่วย3หลังแล้วมีท่านได้เห็นเลยอยู่พี่น้องเอ้ยแล้วได้อยู่ได้กินบ่ล่ะรุ่นต่อไปเด้อพี่น้องแล้วนี่ก็กระปูตายป่ะนี่คือมีติ่งหัวหยั่งอยู่ล่ะเนาะไว้นี้ถ้ามันกินยำกระเงินครับพี่น้องถ้ารุ่นต่อไปเด้อครับพี่น้องเลยโอ้ยำมาเป็นสิบกว่าหลังแล้วครับมีท่านได้เห็นจักตัวอยู่พี่น้องกินเป็นช่วงบ่บางช่วงก็มีกินได้ครับเนื้อกระปูแต่ว่าช่วงก่อนคือพอได้อยู่ได้กินครับหลังนี้กระมีคือแล้วเลี้ยวลงไปนี่อยู่ก้นท่อครับท่อที่ไหลลงมาสู่หนองกุดกวางนะครับเงียบกระมีคือแล้วพี่น้องเลยมีแต่ได้อยู่ได้กินปกติโหยามาหลายหลังปะนี่น่าจะพอจากตัวนี่เงียบปิดเลยห่วยคือบ่น้อว่ะปลาสูตรโอ้ดีเจอว่ามันปลาถือเบ็ดอีแท้ปลาสูตรมันไล่เดี๋ยวครับพี่น้องพุ่นน้ำเพิงวับเนี่ยมาไล่เดี๋ยวอยู่รอเบ็ดว่ามันแม่นแล้วบ่สนะแต่ว่าหลังนี้เสือต่ำถึงพื้นโอ้ร้อนเสยได้ไปหากระปูมาเสียบใหม่แล้วครับพี่น้องถ้ารุ่นหลังต่อไปเด้อครับพี่น้องอ
ย่ามาหลายแล้วพี่น้องมีท่านได้เห็นจักโตอยู่ด้วยนี่เลาะบังเฮ็ดก็มีเห็นมื้อนี้ก็ได้เป็นแต่เฮ็ดเกิดแท้ซั่นน่ะหลังนี้คือขั้นสีต่ำๆจมๆจังหน่อยครับแต่ว่ามีติงมีหนิงเดี๋ยวลงไปขาวๆอยู่ด้วยน้ำตายแล้วละมันโว้ยตายแล้วพี่น้องว่ามีถือถือยุ่มน่ะตายแล้วนะปลาคอน้อยตัวนึงตายคอรออย่ามาครึ่งทางแล้วได้พี่น้องนี่ก็เห็นปลาคอน้อยตัวนึงนี่เอาเบ็ดใหม่มาลองได้พี่น้องนี่มีแม่นเบ็ดน้อยได้ครับบัดนี้เบ็ดใหญ่แต่เห็นปลาคอตายตัวเดียวนี่แหละครับเออยังไข่อยู่ยังพอได้แกะตาแห้งได้อยู่ดอกครับมีทันได้น้ำดอกเดี๋ยวปลดก่อนเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ปลดออกมาแล้วได้ครับพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวดงเบ็ดเธอเบิ่งก่อนครับเปลี่ยนเบ็ดใหม่แล้วได้ครับใหญ่กว่าเก่าบ้านนี้ครับก็มีแม่นยางใหญ่ไปเลยแล้วครับคันใหญ่กว่านี้กระปูเราเอาไปมีไหวครับมันมีติ่งแต่ว่าดงใหญ่กว่าเก่าหลายเติบครับถ้ารุ่นต่อเด้อครับพี่น้องต่างปีกับพี่น้องเพิ่นกำลังลงยามดังยามม่องครับหาอยู่หากินแจงขึ้นมาท่านก็เห็นปลาคอน้อยตัวนึงติเดี๋ยวยังละเจอปลาใหญ่ดอกหลังนี้ก็มีร่อนดอกพี่น้องกับปูยังห้อยต้องตอนอยู่ไว้นี้ทำเล่เป็นตะถือขนาดถ้าพี่น้องชมบรรยากาศจักหน่อยก่อนเด้อครับยามมื้อเช้าโอ้น้ำเหมาะเริ่มจะลงแน่แล้วเด้ครับจับตามปลายเขาพุ่นขาวพะเนะอยู่แต่ว่ามื้อนี้มีก้อนเมฆก้อนขี้ฟ้าใหญ่ทั้งตะเงินออกจักว่าฝนละตกครับพี่น้องมื้อนี้ยามเบ็ดต่อครับค้อนไปทางอย่าเบิดแล้วเด้พี่น้องเอ้ยมันก็ได้ปลาคอน้อยตัวเดียวนี่ล่ะหามีได้ปลาก็ได้ขึ้นไปหาหลอกบังเฮ็ดจักหน่อยครับช่วงนี้เฮ็ดเนาะเนี่ยอยู่ได้ครับเฮ็ดตาเฮ็ดโปะแล้วครับโปะจิกนี่แหละครับเพราะว่ามันฮ้อนเอาจักหน่อยครับช่วงนี้เฮ็ดเกิดเป็นเลยเนาะหลังอยู่เลาะต้นมะขามมิดติงติงคือเก่าเนี่ยก็มีร้อนละมั้งเลี้ยวลงไปยังขาวมั่งงับนี่โอ้ยนี่มันตายแล้วบอกกระปูโอ้ยังอยู่ครับไว้นี้แล้วมันจับอยู่ตามหญ้านี่แหละครับคันมันมีได้มองจับมองนี่ก็กระปูก็จะตายไว้จังหน่อยครับมีได้มองพักแข้งพักขาหลังนั่งโยกคกในป่าเป็นอะไรเนาะเงียบๆคันมันถือนี่น้ำเพิงบาบๆมันได้พี่น้องนี่ก็ย่านมีคืออยู่ไปเบิ่งให้มันหอดก่อนคือเห็นแต่น้ำไผ่อะนี่มันเอาระบอพี่น้องคันเบ็ดก็มีเห็นมันถืออยู่ได้นี่ลงไปห้องอยู่พื้นเพราะนี่คนเป็นฟองขาวอักลากขึ้นมาป่าไปเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นไม้ยูคาเนี่ยคันเบ็ดดีดขึ้นมาแล้วครับบัดนี้มาคือคือประเทศเติร์กไผ่อ่าโดนห้อยพลึกว่างยังบ่น้อพี่น้องเบิ่งกันเด้อโอ้เป็นสลามไหมพี่น้องยังบ่น้อคือมีตีงอยู่วะมีสวยม้อยอยู่กล้องก็จะเอียงจังหน่อยเด้อครับพี่น้องคือคำคำเบิ่งก็ดอกโอ้ยังยังยังโอ้ตัวตัวตัวพองงามๆนี่ละพี่น้องนี่ดิพุ่นลงไปห้องไหมโอ้โหก็ปิดตะลูดมีลูดนะเบ็ดดวงใหญ่อยู่มีลูดดอกครับพี่น้องพุ่นเอาอย่างคักเลยว่ามันตัวบักใหญ่เบิ่งพุ่นติงหรอวะไผ่อ่าหรอว่ามันปลาคอใหญ่พี่น้องเห็นมากับพ่อป่นนี่ละยังไข่ยังเหลืออยู่หาทางเงินก่อนเด้อพี่น้องอันนี้ละปลาคอ
เห็นตัวนึงแล้วบัดนี้บางท่านได้ประคอตายตัวนึงตัวซ้ำเดียวนี่แหละครับสูสีเดียวฮะเบ็ดรุ่นนี้มียันล่าดอกพี่น้องบัดนี้รอบก่อนมายามก็ลูกเคยเราล่าปางสร้างสามหลังโหลดเล็งก็มีมันเล็งเดียวนะครับเว้นวักไว้อยู่สีได้ครับเห็นมันล่าโอ้สีได้ปลาใหญ่บ่สันแต่ว่าเมื่อนี้พอน้อยออกมาผู้เดียวครับลูกเคยเมื่อบ้านดงน้อยอยู่ครับลูกเคยลูกสาวปลดเข้าถุงเรียบร้อยได้ครับพี่น้องก็ได้สองตัวครับตัวนึงตายตัวนึงเป็นครับไข่อยู่ยังได้ปลาเป็นอยู่ตัวนึงบัดนี้ก็เลยยามต่อเด้อครับพี่น้องถ้ารุ่นนำกันอีกครับยังเหลือมีหลายล้างดอกครับจุดนี้รอบก่อนที่มายามก็ลูกเคยมันถือตัวใหญ่เมื่อนี้เป็นเอาเลยเนาะโอ้มีถือครับพี่น้องเห็นละส่องลงไปกระปูยังห้อยตรงตอนเนี่ยรอบก่อนน่ะถือตัวใหญ่เติบจุดนี้หน้านี้ก็จะหกจักหน่อยเด้อครับขอบหนองกุดกวางหลังนี้ก็มีถือครับกับปูยังห้อยเอาเนาะอย่างมื้อนี้ย่างยามย่างเดียวได้ครับพี่น้องมีได้หื้อครับว่าละแซ่ไว้อีกจะคืนนอกจะฝนมาแห้งก็ยังละหื้อครับยันน้ำโทมฮะเธอน้ำแกงน้ำยังเงินมานี่ฝนมีทันได้แห้งทางนี้กับปูตายให้ยังเนาะเสือจมพื้นลงไปคือกระปูมันไปเกาะอยู่หญ้ากันนะสนะกระปูมีท่านได้ตายครับนี่ละเป็ดแต่เฮ็ดเกิดขนาดเด็กครับพี่น้องแต่3 4ปีเคยได้เก็บแถวนี้แหละครับเธอหนึ่งแต่พูดมามีเกิดอีกจักเธอครับจุดนี้หรือปีนั้นมันน้ำโทมแล้วล่ะปูมันย้ายหนีแล้วมันมีได้เสือเฮ็ดบ่สันเด้เดี๋ยวส่องมึงจังไหนก่อนยามเบ็ดไปนำหาเฮ็ดไปนำครับพี่น้องมีคือดอกครับพี่น้องเข้าถือน้ำเหมาะแล้วงามถ้าได้ครับพี่น้องบัดเริ่มเคี้ยวอิ่มแล้วครับเริ่มจะตั้งท้องแล้วก็มีจักครับไอ้รุ่นต่อได้ครับพี่น้องยามมาทมละเมิดนั่นรถลุงแลนเพิ่นมายามมองบ่จอดเธอเลยเพิ่นลงมาเสือมองเสือด่างยามมาค้อนอย่าเมิดล่ะพี่น้องมันก็เห็นสองตัวหลังนี้คือมีเห็นขันเบ็ดเนาะนี่โอ้เห็นกระฟอดน้ำคุณดิเลขึ้นมานี่ครับน้ำคุณในตุยแสดงว่าถือเล่นพี่น้องแต่มันลงไปห้องขันเบ็ดจมขันเบ็ดอ่อนจักหน่อยครับพี่น้องเราได้วางไว้ก่อนแล้วพี่น้องกองกดแล้วปุ่มกองไว้ก่อนเพราะมันต้องไปห้องอยู่เลยนี่ๆๆเป็นเลยเป็นเลยมองนั้นได้การบ่ลงมาวังหยามื้นแล้วพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งแล้วได้ขับบาดนี่เจ้าออกป่าข้อใหญ่ขึ้นวังหยาหันนี่เด็กครับพี่น้องตอนนั้นนี่ยกกองเธอเบิ่งอยู่เคือน้ำมีได้เลยปุ๊ดอ่ะเบิ่งเอาตัวป่าเฮ้ยเจอแล้วพี่น้องบาดนี่ฮะเอามาปงเสือเป็นแผ่นแล้วพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อบาดนี่น่ะเอาอยู่ไว้เป็ดโด่งใหญ่แต่ก่อนเบ็ดน้อยเอามีอยู่ครับคันเจอรุ่นกิโลนี่หล่าโอ้ปลาตัวนี้โลได้เยอะครับสำพอคันเย็ดคันเบ็ดจบมุยมุยพูดเบิ่งเอาพี่น้องฮะได้แห้งแล้วบาดนี่เจอตัวใหญ่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเขาปลดเท้าถงก่อนเด้อครับเอาถงเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนี่
โอ้ว้ยถ้าเจอรุ่นนี้เป็นตาได้แห้งอยู่ครับพี่น้องหยาบบานนี่นะคือละบานนี่พี่น้อง3ตัวละไปรุ่นต่อเด้อครับพี่น้องแต่ก่อนก็เคยเกิดอยู่เด้ครับพี่น้องเฮ็ดแถวนี้แย่งบังเฮ็ดจักหน่อยก่อนเด้อหามันลอยขึ้นตามเบอร์อยู่ขาเลาะขอบหนองกุดกวางครับแต่ว่าว่างเดินก่อนนั้นได้อยู่ได้ขับอยู่ฝั่งพุ่นล่ะฝั่งทิศตะวันออกนะครับแต่ฝั่งนี้มีทันได้เกิดอยู่เหลือ2ล้างครับพี่น้องบัดนี้ฮะถือมีถือกระทามารุ่นเด้อโอ้ยมีคือถ้าเหลียวลงไปขันเพชรสูงคงดงอยู่โอ้เหงื่อมีร้อนครับพี่น้องอีกล้างนึงครับแต่ว่าขันเพชรชุดนี้นี่พ่อน้อยตั้งใจเหลาแบบเนียนเลยเนี่ยครับเนียนสำหรับพ่อน้อยเดี๋ยววะผู้อื่นก็อะไรได้งามกว่าผมอยู่แบบว่าเอาติ้วไว้หลายๆครับอันนี้ก็มีร้อนครับถือแล้วมันละอ่อนครับถึงมันถือตัวน้อยกับกองแม่ๆผมได้ครับขันเบ็ดครับจงไว้แต่ติ้วมันแต่ว่าได้ความบางเวลาถือปลามันดึงหยุดลงครับมันมีค่อยหักแล้วก็มีค่อยลูดครับแต่ก็มีแน่บางเทือกก็ลูดคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องพอแล้วก็ได้หมดแล้วได้ครับพี่น้องบาดนี้แล้วกลับเฮาบ้านแล้วครับมาฮอดบ้านแล้วได้พี่น้องบาดเดี๋ยวเราเอาปลาเอาเบิ่งเด้อครับกระมังมาเด้อค่ะสาธุคือเดี๋ยวใส่ห่อข้าวตัวใหญ่ตะเนาะมื้อนี้แม่เอาไหมเอาโอ้ยคนที่เป็นโลคุณบ่นว่าได้เนื้อกิโลปลาโอนซ้ำเอาถุงอันเอาไก่เอาไก่มาหายอยู่ตัวหนึ่งหายแล้วคั่วหายเอาลายเป็นโกมาเคยเรียบร้อยแม่เล่าก่อนคั่วหายได้ไก่แล้วหลายโอ้โหปลาโอนเลยพี่น้องเลยลอยเจ้าซื้อเกี่ยวจ้ะก็ดีแล้วอีหลานย่างเห็ดหนึ่งไปบ่อึดเราว่ะสามตัวพี่น้องเลยนอนฟังงานเลยเนาะจะมีอ่อนอ่อนแล้วบ้านเอาจับกันหน่อยขึ้นกันหน่อยประคอตัวเองโอ้แค่พี่น้องเบิ่งกันเนาะบักหลาพี่น้องมันน้อยโตแต่ว่าได้โตงามตัวนึงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวละถึงยันตอนยามนั่นก็ได้ปุ๋งกล้องไว้เด้มันนั่นจะไปยามปูอีกจับมือเดียวคันเรามากำเสื้อกับขากล้องเลยย่ามันลูดมือพี่น้องก็เลยปุ๋งกล้องไว้แล้วเอาเงินเถิงทันคู่อย่างนี้ครับพี่น้องเบิ่งครับคลิปนี้กับฝ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมมาหยาบเว็บเซานี่ก็โอ้โหหมานอยู่ได้ครับพี่น้องขอบคุณครับผมไปผู้เดียวพี่น้องไม่ใช่ฟังเป็นเงือกของเธออยู่บ้านครับเป็นหนึ่งเขาเท่าป่าหนึ่งเป็นเรื่องแย่งพี่น้องเบิ่งหนึ่งหนึ่งมักซารีเด้อพี่น้องผู้เล่าเอิญเขาโกรธผู้ไทยเอิญมักซารีซารีลุงป๊อกเปิดให้พี่น้องเบิ่งเลยน่ากินบ่อุ่นเขาหอมเด้ขาวเจ้าพร้อมขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมากินบักซารีผู้ใดอยากกินต้มก็ขอย้ายกลับมา